still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd.อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับเข้าสู่รายการทอล์กหลังเที่ยงนะครับซึ่งเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆในทุกๆแง่มุมนะครับของคำว่าอิสลามนะครับแล้วก็ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับโดยรายการนี้เราก็จะออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ตั้งแต่เวลา 13:30 ถึง 15:00 นะครับยกเว้นวันศุกร์ที่เราจะออกอากาศกันตั้งแต่13:00เพราะว่าติดไปภารกิจไปละหมาดวันศุกร์กันในวันนี้เราก็จะเขาเรียกว่านำประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวมาพูดกันโดยผมเนี่ยก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็ข้างๆผมเนี่ยก็จะเป็นวิทยากรวันนี้ที่เราเชิญมาเดี๋ยวขอเชิญพี่น้องพบกับวิทยากรของเราอาจารย์อาบิดินฮัสซันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุขต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ผมได้มาทำหน้าที่ทุกวันพระหัสนะครับตั้งแต่เวลา13:30ถึง13:00ในเรื่องราวต่างๆนานาที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมและที่เป็นหลักก็คือเรื่องราวของอิสลามที่จะคุยกับพี่น้องที่จะเตือนตัวผมและก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านว่าสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราห่างหลักธรรมคำสอนของอิสลามแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะตกล็อกไปอยู่ในสังคมอื่นที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมพี่น้องครับเรื่องราวที่กำลังเกิดวิกฤตกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องก็คงจะได้รับฟังจากคุณมุสตอฟาชื่อมุสตอฟาใช่ไหมใช่ครับมุสตอฟานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่นี่ด้วย นะครับแกเจนจัดในเรื่องที่จะเล่าให้พี่น้องได้รับฟังเรื่องต่อไปนี้ ที่เราจะต้องระวังลูกๆและหลานของเรานะครับอย่าไปตกหลุมเรื่องราวที่มันไม่ใช่อิสลามอาจจะทำให้เราถึงกับชีวิตก็ได้เหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ขอได้เชิญคุณมุสตอฟานะครับที่จะคุยกับพี่น้องถึงเรื่องโปเกมอนใช่ไหมครับผมก็เรียกไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเป็นด้วยก็ฟังดูทีวีช่องไหนก็มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยใช่ครับก็แสดงว่าเราไม่พูดไม่ได้แล้วต้องให้พวกเราเข้าใจด้วยนะครับขอได้เชิญครับก็คือตอนนี้ก็เป็นกระแสสำคัญในไม่ใช่กระแสแค่ในสังคมไทยคือทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยก็คือในเรื่องราวของเกมที่มีชื่อว่าเกมโปเกมอนโอ้มาสองบางทีคนผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจว่าเกมนี้คือเกมอะไรก็คือโปเกมอนก็จะเป็นเกมที่เขาเรียกว่าเป็นเกมที่เล่นทางมือถือครับเกมโปเกมอนโกซึ่งจะเรียกว่าให้คนเนี่ยไปตามจับโปเกมอนโดยอาศัยแผนที่แผนที่จริงเนี่ยเช่นว่าสมมติในห้องส่งเนี่ยพอเอามือถือมาส่องเปิดกล้องมือถือส่องดูเอ๊ะตรงนี้มีโปเกมอนแล้วก็เข้าไปจับนี่คือรูปแบบของเกมก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเกมเนี่ยคือที่มาเนี่ยก็คือมาจากประเทศญี่ปุ่นจากเดิมเป็นการ์ตูนมาก่อนจนกระทั่งมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเกมที่สามารถเล่นได้บนชีวิตจริงฟังดูก็มันไม่น่าจะมีอะไรแต่พอหลังจากที่เกมเนี่ยเปิดให้มีการเล่นกันแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรขึ้นมาจริงๆครับอาจารย์ก็คือว่าเวลาคือเนื่องจากมันเป็นเกมเสมือนจริงเนี่ยคือมันอาศัยแผนที่จริงๆบนโลกใบนี้ในการเล่นเราจะไปตามจับสัตว์ประหลาดตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยตามสถานที่ต่างๆก็ต้องเดินกันไปหาเปิด GPS จับมือถือที่เราเห็นในภาพทีวีกลางคืนใช่ที่เขาถือมือถือกันแล้วก็เดินแล้วคราวนี้ในต่างประเทศเนี่ยเกมเนี้ยก่อนที่จะเข้าไทยก็คือเข้าต่างประเทศมาก่อนเกมนี้มันก็ก่อเขาเรียกว่าสร้างปัญหาขึ้นมาเช่นเวลามันมีตัวสัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์เนี่ยหรือตัวที่เขาเรียกว่าโปเกมอนเนี่ยไปโผล่ในบ้านคนบรรดาเด็กๆวัยรุ่นนี้ก็เข้าไปจับปีนบ้านเขาไปใช่ในบ้านเขาอัลลอฮฺพอปีนบ้านเข้าไปแล้วยิ่งต่างประเทศจะเขาเรียกว่ากฎหมายของเขามันจะก็ไม่เหมือนบ้านเราเจ้าของบ้านก็ยิงเสียชีวิตเลยเพราะนึกว่าเป็นโจร
โอ้โหอย่างนี้มันอาจจะตายฟรีได้นะใช่อาจจะตายฟรีได้เพราะว่าบุกรุกบ้านเขาบุกรุกบ้านเขาคนเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขามาจับโปเกมอนอะไรอย่างนี้หรือบางครั้งก็บุกรุกสถานที่ข้าราชการเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปตามจับโปเกมอนเหล่านี้เพลินมันดึงพาเรื่อยไปบางครั้งเข้าไปในฐานที่เขาหวงห้ามใครทหารบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างรวมถึงอัลลอฮฺอักบัรรวมถึงยังเขาเรียกว่ามิจฉาชีพเนี่ยยังสามารถใช้เกมนี้ในการก่อคดีได้ยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยตัวสัตว์ประหลาดบางตัวโปเกมอนบางตัวเนี่ยอาจจะต้องไปจับในบ้านล้างอัลลอฮฺคือเวลาคนเล่นเนี่ยเขาเปิดมือถือดูเขาจะรู้ว่าตำแหน่งเนี้ยมีโปเกมอนอยู่โปเกมอนอยู่นะคนที่เป็นโจรเป็นวิชาชีพเนี่ยก็ไปดักรอตรงนั้นแหละรอตรงที่ที่โปเกมอนจะมาพอมีคนเข้ามาปุ๊บก็ดักปล้นเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพอมาเดือนนี้เดือนกันยาเนี่ยก็เกมนี้ก็เพิ่งเปิดให้เล่นในไทยก็ประมาณยังไม่ถึงสัปดาห์ดีเลยครับอาจารย์คือมันอย่างนี้คุณมุตตาฟาเพราะว่าวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นใช่ไหมเพราะว่าเขาได้ศึกษาได้เรียนรู้กันตามวิทยาลัยต่างๆแล้วก็เกิดพ่อแม่เนี่ยไม่ให้อิสลามกับพวกเขาเหล่านั้นอะไรจะเกิดนี่คือสิ่งสำคัญแม้กระทั่งในสังคมโดยทั่วไปไม่ได้จำกัดว่าศาสนาไหนก็ตามเนี่ยก็ตระหนักดีถึงพิษภัยของเกมแบบนี้ก็พอเปิดขึ้นมาในประเทศไทยไม่กี่วันก็มีข่าวว่ามีเด็กๆมีเยาวชนเนี่ยเด็กเล็กๆ10ขวบ9ขวบออกไปจับโปเกมอนกันตอนกลางคืนคือออกไปในตอนกลางคืนหรือบางครั้งเนี่ยเด็กๆเข้าไปในโรงพยาบาลหมอกำลังทำงานอยู่เข้าไปจับโปเกมอนแล้วไปเหยียบเท้าหมอบ้างทำลายสมาธิหมอบ้างก็เลยเป็นเขาเรียกว่าก็ค่อนข้างเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยเหมือนกันที่เพราะว่าข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ข่าวทางโทรทัศน์รวมถึงกสทช.เองก็มีการเรียกเข้ามาคุยกันเรื่องปัญหาของเกมโปเกมอนเนี่ยที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนเนี่ยอย่าว่าแต่เยาวชนเลยครับผู้ใหญ่บางทีก็หลงไปเล่นเกมนี่เหมือนกันก็ที่ผมดูข่าวทางทีวีจากประเทศต่างๆนะก็เยอะแยะเลยคนผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเยอะแยะมากมายกายกองบางที่นี่เป็นที่สาธารณะบางที่ก็เป็นโรงพยาบาลบางที่ก็เป็นห้างประโยชน์ก็ได้กับทางในห้างแต่ว่าความเสื่อมเสียมันเยอะแยะมากมายกายกองเพราะนั้นในอิสลามเราเนี่ยนะครับในคำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกเอาไว้เหมือนกับในสุรษอันมุมินูนเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่ากอดอัฟลาฮันมุมินูนแท้จริงคนมุมินเนี่ยได้รับชัยชนะไปแล้วชายเฟรุ่นมาดีกิริยาอดีตใครล่ะครับอัลลาฮีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอซีอูนผู้ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยในการละหมาดของเขามีความคุชัวพอละหมาดมีคุชัวเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ช่างสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์หรือไม่เขาจะต้องพิจารณาเขาต้องติดตองแล้วก็วัลลซีนะฮุมอานิลลักวีมุอริดูนจุดที่จะเอาคือตรงนี้ผู้ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเรื่องไร้สาระเขาเหมือนออกเนี่ยลงล็อกเลยเรื่องไร้สาระเขาเหมือนออกอะไรละเรื่องไร้สาระคือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับเขาในอาคิเราะห์เลยนี่คือเรื่องไร้สาระทั้งหมดเลยเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมและคนที่เป็นมุมินเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาเนี้ยน่ะภัยเนี่ยมาถึงตัวเราแล้วนะว่าเราเนี่ยได้สอนลูกได้อบรมลูกอย่างไรบ้างในเรื่องราวของศาสนาและเรื่องที่มันจะไม่เป็นประโยชน์กับเขาในวันอาคิเราะห์เพราะอย่าลืมนะว่าในวันนั้นน่ะเป็นวันที่เราซึ่งยืนอยู่ในฐานะของการเป็นพ่อและยืนอยู่ในฐานะของการเป็นแม่เนี่ยต้องรับผิดชอบทุกอย่างสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ฝากให้กับเราดูแลคืออามานะห์ใหญ่ครับถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างเนี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นเรื่องราวมันก็จะเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นจนกระทั่งอิสลามไม่เหลือสำหรับบุคคลเหล่านี้เลยขนาดทุกวันเนี่ยคุณมุสตอฟาครับเรื่องราวของการละหมาดเนี่ยแม้กระเด็ก15ขวบเด็ก13ขวบเนี่ยที่เราดูนะแถวๆชานเมืองแถวต่างจังหวัดเนี่ยบางคนเนี่ยอ่านดุอาอิฟติตาห์ไม่ได้บางคนอ่านตัชฮูดไม่ได้ครับพ่อแม่ก็ไม่เคยเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องราวเหล่านี้ห่วงอย่างเดียวว่าลูกจะสอบได้ไหมจะเอ็นทานได้ไหมจะเลื่อนชั้นได้ไหมอะไรอย่างนี้เพราะนั้น ถ้าหากว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้และผมถามว่าหลังจากพ่อแม่เนี่ยจบชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่อย่างไรครับในสภาพที่ไม่มีอิสลามเพราะเราเนี่ยหลังจากจบชีวิตไปแล้วเนี่ยเราต้องการว่า
เราไปนอนในกุโบสถ์นะเราพักครับพักเนื่องจากการเหน็ดเหนื่อยในดุนยาและพักยังไม่มีวันสิ้นสุดด้วยแต่ถ้าหากว่าในวันที่เราไปนอนอยู่ในหลุมศพเนี่ยเป็นวันที่เราไม่ได้พักและเราจะต้องเหนื่อยกว่าดุนยานี่อีกหลายสิบเท่าก็แสดงว่าการจบชีวิตของเราเนี่ยมันไม่จะเป็นการจบชีวิตที่อัลลอฮ์รอที่จะตอบแทนคุณงามความดีให้กับเราเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงเตือนนะครับว่าวัลลาซีนะฮุมอานิลลักวิมอริดูนผู้ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเรื่องไร้สาระเขาเมินออกไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับเขาในอาคิเราะห์เพราะนั้นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ของเราเนี่ยวันแม่ตลอดชีวิตตราบใดที่เรายังเป็นลูกแล้วก็พ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นนบีบอกว่าแปลกจริงๆบุคคลซึ่งที่พ่อแม่อยู่กับเขาตอนแก่ชราแต่เขาจบชีวิตแล้วเนี่ยเขาได้รับการลงโทษในอาซาบกุบฏก็แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่อยู่กับเราตอนแก่เนี่ยเอาสวรรค์มาให้เราครับอีตอนที่เรายังเล็กๆนะพ่อแม่เนี่ยจะไม่หลับจะไม่นอนจนกว่าลูกจะหลับครับพ่อแม่จะไม่มีคำว่าหิวจนกว่าลูกจะอิ่มพ่อแม่จะไม่มีคำว่าพักจนกว่าลูกจะหลับครับฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ในคำสอนทั้งกุรอานและหะดีษเนี่ยเรื่องของพ่อแม่ทั้งนั้นที่จะให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีงามหรือว่าจะรับสิ่งที่เป็นความเลวร้ายขึ้นอยู่กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นตระหนักในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ฝากอามานะห์ไว้ให้กับเราเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูเรียกคนอีหม่านแล้วนะครับเราจะต้องสดับรับฟังแล้วเพราะอัลลอฮ์เรียกเฉพาะไม่ใช่เรียกคำว่านาสไม่ได้เรียกมนุษย์ทั้งโลกเรียกคนอีหม่านแล้วกูอัมฟุซากุมจงรักษาตัวเจ้าวะอะฮลีกุมและครอบครัวของเจ้านารอให้พ้นจากไฟนรกในวันอาคิเราะห์ครับวันนาสุวะกูดุฮันนาสุวันฮิยาเราะห์เชื้อเพลิงของมันก็คือมนุษย์และก็หินหินตัวนี้ก็คือรูปเจเวตครับนะครับอะลัยฮามะลาอิกะตุนกีลาซุนซิดาดุนลายาซูนัลลอฮะมาอะมะรอกุมและในนรกนั้นมีมลาอิกะฮ์ที่ก้าวร้าวที่โหดเหี้ยมไม่ทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เลยในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ว่ายฟอาลูนามายุมารุนและเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่เขาถูกใช้นี่คือคำเตือนของอัลลอฮ์กับคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่พี่น้องครับอย่าลืมว่าโลกนี้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วอัลลอฮ์สร้างให้มาเหนื่อยไม่ใช่สร้างให้มาพักคือโลกแห่งการทำไม่มีการสอบวันนี้แต่วันอาคิเราะห์ก็มีแต่การสอบอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเพราะนั้นวันนี้น่ะอายุของเราถ้าเราเป็นพ่อเนี่ยเราลองสอบสวนตัวเองที่ว่าญาติย่างเข้ามาเท่าไหร่แล้ว70ภรรยา70ลูกได้รับตัวอย่างที่ดีอะไรจากเราไปไหมครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้เพราะเราต้องการความสุขในดุนยาถ้าต้องการความสุขในอาคิเราะห์ก็จะต้องทิ้งสิ่งที่ดีงามและก็ลูกกระทำในสิ่งที่ดีงามอันนั้นเอาจากพ่อจากแม่ไปเพราะนั้นสิ่งที่ควรระวังก็ให้คุณมุตตฟาพูดต่อไปว่าอันตรายของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาในปัจจุบันนี้ถ้าลูกไม่มีอิสลามจะเอาอะไรมาป้องกันครับนะครับให้คุยถึงประสบการณ์ที่คุณมุตตฟาได้ประสบมามีอะไรบ้างที่ลูกหลานและเยาวชนที่จะต้องระมัดระวังนะครับเชิญนะก็คือสำหรับมุสลิมเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องระวังมากที่สุดก็คือโดยเฉพาะการที่เราเป็นมุสลิมที่อยู่ในสังคมไทยเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังที่สุดก็คือการที่ต้องปกป้องคุ้มครองลูกหลานเราไม่ให้ตกศาสนาแล้วก็เรื่องราวที่สำคัญก็คือว่าทำยังไงให้เรามีหนึ่งมารยาทครับจริยธรรมการแต่งตัวคำพูดคำจาที่ศาสนิกอื่นแล้วศาสนิกอื่นเห็นแล้วเขาทึ่ง อยากจะศึกษาอิสลามอยากจะเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางครั้งน่ะทูตส่งมาเพื่อจะมาเจรจาเนี่ยพอมาเห็นท่านรอซูลเนี่ยจะเข้ารับอิสลามเลยบอกเลยว่าจะไม่กลับไปหาพวกของฉันอีกแล้วนบียังไม่ได้สอนอะไรเลยเพียงแต่เห็นบุคลิกเห็นใบหน้าของท่านรอซูลแต่ท่านนบีไม่เคยทุจริต
ต่ออามานะทั้งหมดเลยนบีบอกว่าไม่ได้ครับเองจะทำอย่างนี้ไม่ได้เองกลับไปก่อนถ้าเรื่องราวอันนี้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยยังอยู่ในใจของเองอ่ะเองกลับมาหาเราใหม่ฉันจะไม่ผิดสัญญาต่อใครทั้งสิ้นแต่ทุกวันนี้น่ะเหมือนกับคุณมุตตาฟาได้เห็นสังคมเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเรื่องราวของอิสลามเนี่ยมีโชว์ให้กับคนอื่นที่เป็นสิ่งอื่นได้รับรู้และก็อยากจะศึกษาบ้างไหมที่ที่คุณมุตตาฟาได้เจอมานะครับยิ่งอยู่ในโรงเรียนนะสำคัญมากเลยนั่นโอกาสทองเลยที่เด็กของเราลูกหลานของเราจะแสดงออกในการเป็นมุสลิมให้เขาได้รู้ยิ่งอย่างผมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดโอ้สำคัญมากสำคัญมากจะไม่เหมือนกับทางไม่เหมือนกับทางภาคใต้หรือภาคกลางที่ว่ายังพอหาโรงเรียนมุสลิมได้แต่อย่างผมจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีโรงเรียนมุสลิมลูกหลานเขาจะส่งลูกหลานไปเรียนกันที่โรงเรียนคริสต์อัลลอฮฺเพราะว่าอย่างน้อยก็คือยังพอตัดเรื่องชิริกบางประการไม่ได้เพราะยังไงเขาก็ยังเป็นอลุยกิตาบยังมีศรัทธาในพระเจ้าอยู่ใช่ศรัทธาในพระเจ้าอยู่แต่ถ้าเกิดเราไปเรียนโรงเรียนพุทธนี้เขาจะพาเข้าวัดกันแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าครอบครัวมีความสำคัญสูงมากถ้าครอบครัวปลูกฝังลูกในเรื่องศาสนาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแน่นอนเขาอยู่ในสังคมไหนก็อยู่ได้อย่างเขาก็จะซึมซับเรื่องนี้มาจนทั้งเขาโตเวลาเขาโตมาปั๊บเนี่ยสิ่งไรที่เขาได้สัมผัสตั้งแต่เล็กๆเนี่ยครับเวลาเขาโตมาแล้วเกิดวิกฤตเขาก็จะเอาสิ่งนั้นว่าพ่อแม่เคยสอนอย่างไรมาแต่ถ้าหากว่าเขาซึมซับในสิ่งที่ผิดเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเขาจะเคว้งคว้างจะหาหลักยึดจะหาหลักธรรมไม่ได้นี่คือภัยอันตรายมันก็เกิดไปถึงพ่อแม่ด้วยพระนบีบอกว่าอัดดาลูอัลลอฮ์ไคริกาฟาอิลิใครที่ชี้แนะให้คนทำดีเหมือนเขาทำด้วยมีสายเข้าไหมอ๋อไม่มีครับเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนที่เป็นพ่อแม่จะต้องตระหนักให้ถึงที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณมุตตาฟาคิดดูว่าหลังจากเราเนี่ยได้ถูกฝังไปอยู่ในหลุมศพแล้วเนี่ยสามอย่างเองเรื่องสำคัญที่สุดสามอย่างเลยครับนะท่านจะเรียนอะไรก็ช่างนะในดุนยานี้อิสลามไม่ห้ามท่านจะเรียนสามัญแต่ต้องควบคู่กันไปกับอิสลามด้วยท่านจะเรียนสายไหนก็ช่างสายอาชีพใดก็ตั้งต้องมีอิสลามเป็นควบคุมด้วยแต่ถ้าศึกษาโดยที่ไม่มีอิสลามเลยเนี่ยถามว่าเวลาเขาซึมซับสิ่งนั้นมาตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวและแต่งงานเนี่ยสิ่งนั้นก็จะติดตัวเข้าไปสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะจบชีวิตในสภาพที่ไม่มีอิสลามเลยครับหลังจากนั้นน่ะที่ผมบอกว่าในกูโบสเนี่ยเขาถามสามอย่างไม่ถามเยอะเลยไม่ได้ถามด้วยท่านอยู่มัสฮับอะไรไม่ได้ถามไม่ได้ถามถามสามอย่างสามอย่างเนี่ยเราก็ลองคุยกับลูกดูว่าครับหนึ่งมารอบบุกะใครเป็นเจ้าไอ้ใครเป็นเจ้านาทีนี้น่ะไม่ใช่มันจะตอบได้ด้วยการท่องจำครับมันจะต้องตอบได้ด้วยการปฏิบัติและการอีหม่านที่แท้จริงมันจะติดตัวเราไปถึงแม้ว่าการจบชีวิตของเราบนดุนยานี้จบชีวิตโดยไม่มีผู้รู้ไปอยู่เคียงข้างเลยเพราะเป็นสุนนะนะให้ผู้รู้เนี่ยให้ผู้ที่เข้าใจศาสนาเนี่ยไปอยู่เคียงข้างคนที่ใกล้จะตายครับเพื่อให้เตือนเขาถึงละอิละฮะอิละลอแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ยเราไม่รับรู้เรื่องราวของอะกีดะห์ของลูกลูกจะอยู่ยังไงจะแขวนอะไรฉันไม่เคยสนใจเขาแขวนแม่กางเกงแล้วก็แขวนด้วยนะครับเขาแขวนรอห้าเราก็แขวนด้วยเราไม่เคยรับรู้อะไรเลยพี่น้องครับจบชีวิตเขาอาจจะคว้าคำว่าละอิละฮะอิละลอไปไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะตอนเขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่แบบมีละอิละฮะอิละลอเขาอยู่ในสภาพที่อะไรก็ได้เมื่ออันนี้ไม่ผ่าน 2-3 ไม่ต้องถามไม่มีคำว่าผ่านเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเน้นหนักในเรื่องของอะกีดะห์นะ13ปีที่นครมักกะห์เอาดูสิฮัจญ์เนี่ยท่านนบีเนี่ยครับได้รับวะฮีในเรื่องของการทําฮัจญ์เนี่ยในปีที่เท่าไหร่ในปีที่9ในปีที่9แต่ผมถามผู้ฟังว่าผู้ชมว่าทําไมนบีไปฮัจญ์ในปีที่10น่าคิดครับทําไมนบีไปฮัจญ์ในปีที่10ทําไมไม่ไปในปีที่9ให้พี่น้องได้รับรู้แล้วก็พี่น้องกําลังจะไปฮัจญ์ด้วยก็ให้พี่น้องรับรู้ด้วยอย่าไปทำอะไรที่สกปรกโสมมที่มักกะห์และมะดีนะห์เพราะเป็นที่กำเนิดศาสนาทำไมครับนบีทำพระในปีที่10เพราะ
ในช่วงนั้นนะคนมักกะยังตอว่าใบตุลลอฮ์เปลือยกายอยู่นบีไม่ต้องการที่จะเอาอากีดะห์ไปปนกับชิริกนบีจึงใช้ท่านอบูบักเนี่ยนำคนไปทำฮัจญ์นะครับไปทำฮัจญ์ในปีที่10ให้อบูบักไปก่อนไปเคลียร์เรื่องของชิริกไปประกาศในเรื่องของกะลิมะห์ชะฮาดะห์และให้ละหมาด2รอกะอัตเนี่ยให้อ่านซูเราะห์สำคัญด้วยคุณยายยันกาฟิรูนแล้วก็คุณวัลลอฮุอะฮัดนะครับก็แสดงให้เห็นว่าอากีดะห์หลักความเชื่อที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไปปนกับเรื่องชิริกไม่ได้ละตันบิซุนฮักกะบิลบาตินอย่าได้เอาของจริงมาปนกับของเท็จสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เด็ดขาดและหลังจากนั้นในขณะที่ลูกเราไม่รู้อากีดะห์3ประการจะถูกสอบถาม1มัรบุกะใครเป็นเจ้าถ้าตอบได้2วะมัดดีนุกะศาสนาของท่านคือศาสนาอะไร3วะมันนบีอยู่กับใครเป็นนบีของท่านถ้า3อย่างตอบไม่ได้ข้อตัดสินคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักเพราะว่าลูกใครไม่รักครับคุณมุตฟาใครไม่รักลูกใครไม่รักหลานรักทุกคนครับแต่ว่ารักยังไงรักลูกรักอย่างไรกระทั่งทุกวันนี้เรารักลูกเรารักยังไงให้คำตอบกับตัวเราแล้วหรือยังครับนะครับที่จะให้ขอรอดนะครับคุณมุตฟามีอะไรที่จะฝากพี่น้องในช่วงแรกนะครับมีข้อคิดก็ในช่วงแรกอาจารย์อับดุลฮัสซันก็ได้ข้อคิดของเราเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวแล้วก็การปลูกฝังอิสลามโดยเฉพาะเรื่องของหลักกีดะอากีดะหลักเตาฮีดหลักเตาฮีดอีมานนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นคำสอนที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะให้ลูกได้แน่นอนครับถ้าตัวนี้เคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ลงตัวหมดใช่นะครับทุกอย่างเคลียร์ลงถ้าหากว่าอากีดะไม่เคลียร์มันก็จะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มากมายกายกองหลายกลุ่มหลายพวกเพราะเรื่องอากีดะไม่เคลียร์อากีดะ 80% ไม่ได้ครับต้องเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลาอากีดะห์ต้องเต็มร้อยต้องเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลานะครับก็คงจะเป็นช่วงแรกนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันใหม่นะครับได้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ We're not breaking, we're still strong No matter what they do, we're moving on We're still moving on กี่น้ำตาหนูพร่าไหลกี่น้ำใจหนูสิ้นหวังกี่เหนื่อยล้าสิ้นแสงไร้พลังกี่ครั้งหนูก็ยังต้องก้าวไปทานน้ำใจมือบนซับน้ำตาแสงศรัทธาโอบกำพร้าได้ก้าวเดินกุรบันเนื้อก้อนโตเพื่อชาวกำพร้าร่วมทำกุรบันกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าและคนยากจนที่อยู่ในการดูแลทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้วัวส่วนละ 4,000 บาทตัวละ 28,000 บาทแพะตัวละ 5,000 บาทติดต่อสอบถามเพิ่มเติม02-934-3495 02-530-3199 081-930-8713 ไม่มีการกระทำใดของมนุษย์ที่จะเป็นที่รักยิ่งอย่างอัลเลาะห์มากไปกว่าการทำให้เลือดหลั่งนองเนื่องจากการเชือดสัตว์เพื่อเป็นผีทานแต่จริงแล้วมันจะมาในวันกิยามะฮ์ด้วยกับเขาของมันและกีบเท้าของมันและแท้จริงแล้วเลือดจะตกอยู่ณสถานที่หนึ่งณอัลเลาะห์ก่อนที่จะตกถึงพื้นดังนั้นพวกท่านจงตั้งใจให้ดีกับการเชือดนั้น Red Moss ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่บำรุงลึกถึงระดับเซลล์ Red Mossมีส่วนผสมที่อุดมด้วยคุณประโยชน์จากน้ำมัน9ชนิดน้ำมันลินซีดป้องกันโรคหัวใจและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะปรับสมดุลฮอร์โมนเพศเพิ่มการเผาผลาญไขมันและคอเลสเตอรอลลดอาการวัยทองและอาการผิดปกติของรอบเดือนน้ำมันจมูกข้าวสร้างเสริมการทำงานของร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและมีวิตามินอีสูงมากน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นต้านการเกิดอนุมูลอิสระอุดมด้วยสาร OPC ปกป้องดวงตาจากจอประสาทตาเสื่อมป้องกันโรคต้อหินและโรคเกี่ยวกับการมองเห็นในราคาเพียงกล่องละ850บาทและเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ Red Moss 4กล่อง 3,400 บาทเราแถมให้ฟรีอีก1กล่อง
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ร่างกายของคุณอัลลอฮุ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 วันนี้ให้คุณรวยมีเงินเป็นร้อยล้านวันนี้ให้คุณมีแผ่นดินที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยให้มีเป็นร้อยไร่ด้วยแต่ถ้าสมมติเราไม่รู้จักคำว่านอบน้อมถ่อมตนเนี่ยนะคุณก็เป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะบอกว่าในวิถีชีวิตของคุณมีคำว่าอิสลามครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับอาจารย์ในช่วงที่2นี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องครอบครัวอยู่แต่คราวนี้ผมจะมีงานวิจัยโอ้มาชาอัลลอฮ์เป็นบทสรุปงานวิจัยจากประเทศมาเลเซียนะครับก็เป็นงานวิจัยในปี1997ก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วทำวิจัยโดยดร.ดาโต้ซัยยิดอุสมานอันฮับบาชีนะครับเขาเนี่ยได้ทำการสำรวจวัยรุ่นมุสลิมในมาเลเซียวัยรุ่นที่เป็นเด็กจรจัดเดินเตะๆไม่ทำละหมาดบางคนก็ทำซินาติดยาทำอะไรไม่สร้างสรรค์เนี่ยเขาไปหาวัยรุ่นเหล่านี้แล้วทำสำรวจแล้วสอบถามเขาว่าทำไมก็ถึงต้องมาทำตัวเหลวไหลอย่างนี้เขาก็พบว่าวัยรุ่นมุสลิมที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยส่วนใหญ่ตอบตรงกันเลยว่าเขาจะโทษพ่อแม่เขาจะตำหนิพ่อแม่ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเป็นเด็กเร่ร่อนต้องเป็นเด็กจรจัดต้องติดยาเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต่างบ่นตรงกันว่าเขาไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เขาจะละหมาดได้ยังไงถ้าเขาในเขาไม่ได้เห็นพ่อแม่เขาละหมาดอัลลอฮุอักบัรเขาไม่เคยเห็นความประทับใจในอิสลามเนี่ยในบ้านเขาเลยเขาไม่เคยเห็นอิสลามในครอบครัวเขานี่คือบทสรุปของงานวิจัยนั้นอัลลอฮ์ดังนั้นตรงนี้อาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างครับสำหรับพี่น้องครับได้ฟังคุณมุตตฟาคุยเนี่ยนะพี่น้องทางบ้านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันนี้ถ้าผมจะวิเคราะห์เนี่ยนะคำพูดของท่านอิหม่ามมาเล็ก ยังเป็นอมตะอยู่ทุกวันนี้ 1,400 กว่าปีใช่ไหมอิหม่ามมาเล็กอะนะประมาณสักอิหม่ามมาเล็กอะนะอิหม่ามมาเล็กประมาณช่วงฮิจเราะห์ที่200นั่นแหละแต่คำพูดของท่านเนี่ยยังเป็นอมตะอยู่ทุกวันนี้ท่านบอกว่าการแก้ปัญหาสังคมของคนในยุคนี้ยุคสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้รับกับผลสำเร็จถ้าไม่เอาแนวทางการแก้ปัญหาสังคมของคนในยุคแรกถามว่าคนในยุคแรกเนี่ยเมื่อนบีชายให้ไปละหมาดเนี่ยครับเขาแย่งการอาบน้ำละหมาดเหมือนกับจะแต่ทุกวันนี้ของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุครับคุณมุตตะฟาสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุมัสยิดราคา 30-40 ล้านเนี่ยมันสวยแต่โดมมันสวยแต่สีมันสวยแต่แอร์แต่ว่าไม่มีคนบูรณะคนบูรณะหน้าที่นี้คือคนที่ไปละหมาดบัดยะมาอะห์ที่มัสยิดครับตรงเนี้ยยะฮูดเขาบอกว่าตราบใดที่ผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยการละหมาดจำนวนของการละหมาดซุบฮีเนี่ยถ้ามันเท่ากับการละหมาดวันศุกร์ เขาไม่ขอต่อกรกับมุสลิมเขายอมแพ้ เขาขอแค่นั้นแต่ทุกวันนี้บางมัสยิดเนี่ยร้างพี่น้องที่กำลังชมที่มีหน้าที่ในกิจการงานของมุสลิมเนี่ยรับรู้ไว้ด้วยท่านเป็นอิหม่ามท่านเป็นคอตีบท่านเป็นมุอัซซินแต่ในยุคของท่านนบีมีท่านนบีกับมุอัซซินบิลาลครับแต่ในยุคนี้มีครบทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่ไปเก่งไอ้เรื่องบูรณะพวกอะไรสีมัสยิดมันเก่าแล้วคุณมุตตะฟาต้องทาสีใหม่ใครดูหน้าที่ของเตาแก๊สหม้อจานเครื่องแถมแต่ว่าเรื่องของการที่จะบูรณะมัสยิดให้เหมือนกับคนในยุคของท่านรอซูลมันไม่เกิดครับสิ่งเหล่านี้
เราจะบอกยังไงเราจะแก้ไขยังไงไม่ให้เยาวชนติดยาเสพติดไม่ให้เยาวชนเที่ยวเตร่ไม่ให้เยาวชนไปเล่นอะไรตัวโปเกมอนทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีรูปแบบที่ดีให้กับลูกให้กับหลานในสังคมผมยกตัวอย่างง่ายๆหน้าที่ผมทุกวันนี้คุณมุสตาฟาผมจะบรรยายตีสี่ออกหอกระจายข่าวเนี่ยกำลังจะแต่งหอกระจายข่าวให้มันได้ยินไปสักครั้งละ2กิโลครับถามว่าทำทำไมล่ะคนเขาจะนอนแต่ผมมีอัลกุรอานที่จะแย้ง ถ้าเป็นหมู่บ้านมุสลิมที่ผมก็มีคาเฟ่อยู่บ้างครับอัลลอฮ์บอกว่าลาวิตตะบะฮักกุอะฮวาอะฮุมลาฟาซาดะติสซะมาวาตุวัลอัรถ้าเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วเนี่ยไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปฟ้าแผ่นดินพินาศครับมัสยิดเนี่ยคนที่มีหน้าที่เนี่ยเราพูดกันถึงการแก้ปัญหามากระทั่งถึงบ้านใช่ไหมคุณมุสตาฟาใช่ครับคนที่มีหน้าที่ ในกิจการงานของมัสยิดเนี่ย1ต้องเป็นคนที่เข้าใจศาสนาใช่ไหมใช่ครับ2หน้าที่ของคุณเนี่ยซุบฮีเนี่ยคุณต้องมาก่อนเวลาซุบฮีครึ่งชั่วโมง คุณจะต้องมาเรียกร้องเยาวชนเรียกร้องพ่อแม่เขาให้มาละหมาดที่มัสยิดทำไมคนมีหน้าที่ทำหน้าที่ได้เต็มที่และคนเขาเกรงกลัวเพราะคนทุกวันนี้คนมันก็ตามคนยิ่งมีหน้าที่ในการเป็นอิหม่ามด้วยเนี่ยมันสำคัญที่สุดที่คนจะพูดไม่ได้เพราะท่านทำเต็มตัวแต่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่มีหน้าที่ไปทำเนี่ยจะถูกตำหนิถูกด่าทอแต่ถ้าคนมีหน้าที่ไปทำเนี่ยจะถูกตำหนิน้อยเพราะคนก็จะยอมรับแต่ทุกวันนี้มันไม่มีอย่างนี้นี่ไงยาเสพติดในคุกมันจึงเต็มไปด้วยคนอิสลามที่มินบุรีเนี่ยเป็นพันครับทำไมจึงเข้าไปในคุกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงนะซีฮะจากมัสยิดครับไม่ได้เห็นแบบอย่างในบ้านที่เขาจะเอาจากพ่อจากแม่และจะให้เขาเป็นคนดีได้อย่างไรอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยูอานินมุงกัดการใช้กันในสิ่งที่ดีและก็ปามกันในสิ่งที่ชั่วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในอิสลามครับแต่ถ้าสิ่งสองสิ่งนี้ไม่มีไม่ต้องถามถึงความหายนะสิ่งที่ดีเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์จะช่วยไหมอัลลอฮ์ช่วยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราทำในสิ่งที่ดีแต่มันกลายเป็นเรื่องบิดอะห์กลายเป็นเรื่องชิริกครับและอัลลอฮ์จะช่วยหรือเมื่ออัลลอฮ์ไม่ช่วยสังคมก็มีตะการแตกแยกเมื่อเกิดปัญหาในหมู่บ้านในชุมชนก็เอาอารมณ์เอาความรู้สึกมาหาซึ่งกันและกันไม่ใช่หลักการเพราะลักษณะของมุตตะกีนเนี่ยถ้าใครนำมาปฏิบัติได้เนี่ยมันสุดยอดครับอัลลอฮ์บอกไงมุตตะกีนลักษณะอย่างไรวัลลาซีนายุมฟิกูนฟิซรออิวัดดรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์วัลกาซิมีนัลกอยซิวัลอาฟีนานินัสผู้ซึ่งที่ระงับความโกรธและให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับคนเราเนี่ยบางครั้งผิดครั้งเดียวเนี่ยมันเอาความดีที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยโละหมดเลยมันไม่ใช่ครับเรากับอัลลอฮ์เนี่ยผิดกันมากี่พันครั้ง ใช่ไหมคุณมุตตะฟาใช่ครับอัลลอฮ์ยังให้อภัยยังให้อากาศให้ใจยังให้อาหารยังให้ข้าวกินยังให้อาหารดื่มน้ำนื่นดื่มนี่กินนั่นกินนี่แต่เรานี่กับมนุษย์เดียวกันบางครั้งผิดครั้งเดียวเนี่ยไม่อภัยกันยันตายและสังคมมุสลิมมันจะดีได้อย่างไรและจะให้คนอื่นเขาเข้ารับอิสลามได้อย่างไรเพราะเขาไม่เห็นรูปแบบที่ดีของมุสลิมที่เขาอยากจะศึกษาเหมือนกันอาหรับบางคนที่อาหรับเร็วๆอ่ะลงจากเครื่องก็วิ่งหาผู้หญิงและถ้าเขาเป็นคนกาเฟสที่เป็นคนที่ต้อนรับแขกต่างประเทศเขาจะมีความรู้สึกยังไงกับเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมที่งานวิจัยที่คุณมุสตาฟาบอกว่าคำตอบเกือบจะเป็นคำเดียวกันหมดเลยใช่เรื่องของยาเสพติดคือเขาไม่เห็นสังคมที่จันชักนำมาที่มัสยิดเขาไม่เห็นพ่อแม่ที่จะละหมาดที่บ้านผมพูดได้ครับเพราะผมทำอยู่ทุกวันนี้วันที่ผมดีใจก็คือวันที่ผมอยู่บ้านผมได้มีโอกาสบรรยายหลังมักริบก่อนมักริบและก่อนละหมาดซุบฮีครึ่งชั่วโมงเพื่อจะเรียกร้องให้คนได้รับรู้ว่าเราเนี่ยคนสองโลกนะเราต้องกลับคืนสู่พระองค์ไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เราเยอะแยะมากมายก่ายกองนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของฝากของอัลลอฮ์เขาฝากมาดูแลด้วยเพราะนั้นในขณะที่ผมคุยกับคุณมุสตาฟานี่พี่น้องจะบริจาคเชิญเลยครับวันนี้ก็ได้มา 2,000 นะครับจากตลาด16
นะครับมาช่วยเหลือยาตีมฮัมดุลิลละสิ่งเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานของเราหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วถามว่าเรามีทรัพย์แล้วก็ไม่ได้สวรรค์เนี่ยผมว่าไม่มีดีกว่านะจะบอกว่าหนักก็ว่าหนักคุณมุตฟามีอะไรบ้างที่จะเสริมนะครับก็คือในเรื่องของการบริจาคมันก็จะมีการซอดาเกาะประเภทหนึ่งที่เรียกว่าซอดาเกาะยาริยาซอดาเกาะยาริยาที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันที่เราจบชีวิตแต่ผมบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะบริจาคให้กับช่วยเหลือทีวีไว้เพราะอะไรคนเนี่ยถึงแม้จะจนแค่ไหนก็ช่างถ้ามีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาสุดยอดคนเหล่านี้จะไม่ทุกข์ร้อนถึงแม้ว่าพึกนี้จะไม่มีอาหารกินเดี๋ยวอัลลอฮ์ส่งมาเองเขาดิ้นรนต่อสู้จนสุดความสามารถแต่ถ้าจนด้วยและไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาด้วยอันตรายสุดๆคือนอกจากจะจนในโลกนี้โลกหน้าก็จนโลกหน้าด้วยเพราะเขาจะไปดูกาเฟ่ไงว่าคนเหล่านั้นปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แล้วทำไมอัลลอฮ์จึงให้เขารวยเพราะเขาไม่มีอะกีดะห์ที่แท้จริงถ้าเขามีอะกีดะห์มีความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาที่แท้จริงเนี่ยจะจนยังไงไม่ใช่ปัญหาครับใช่ไหมครับเพราะว่าความจนสำหรับคนที่มีความเข้าใจศาสนานั้นการเหนียดของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาคีรอหมดเลยที่เคยบอกให้ฟังนะที่นบีบอกว่าคนเนี่ยมี4ประเภทคนประเภทแรกมีความร่ำรวยและมีความเข้าใจศาสนาแต่ทรัพย์สมบัติเงินทองของเขาเนี่ยหมดไปกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์หมดไปกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์เหมือนกับว่าเราเนี่ยถ้าเรามีเนี่ยเราจะบริจาคหมดนะได้ไหมก็ได้แต่ยังถูกตำหนินะครับ3อย่าง3ส่วนก็ยังเยอะไปนะบีบอกแต่ท่านอบูบักรครับท่านอบูบักรเนี่ยท่านไปบริจาคให้กับท่านรอซูลนบีถามว่าอบูบักรเอ๋ยท่านเหลืออะไรไว้ให้กับคนในครอบครัวของท่านครับพี่น้องครับท่านอบูบักรพูดในสภาพที่หัวใจบริสุทธิ์ฉันเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลคำพูดคำนี้มันเป็นอมตะจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไอเราน่ะเหลือไว้ร้อยล้านในบ้านในธนาคารแต่ลูกไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเงินที่ท่านเหลือไว้ในธนาคารร้อยล้านเนี่ยอาจจะเป็นแรงหรือโดนบันดาลให้ลูกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วเอาเงินอันนั้นมาลงทุนในสิ่งที่ผิดต่อหลักธรรมคำสอนของอิสลามเพราะลูกเราไม่ได้ให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาใช่ไหมครับดังนั้นในเรื่องของการบริจาคเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องนอกจากจะสอนแล้วจะต้องทำให้เห็นด้วยและถ้าพ่อแม่ที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะต้องส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและในเมื่อเขาส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเขาให้เงินทองกับลูกไปลูกไปบริจาคพ่อแม่ได้ด้วยผิดกันถ้าหากว่าเราเป็นพ่อแม่บริจาคลูกไม่มีส่วนได้สิ่งที่เราบริจาคอันนี้สำหรับบริจาคนะแต่ถ้าลูกบริจาคเนี่ยลูกทำความดีนะไม่ต้องเหนียดถึงพ่อแม่หมดเลยครับผมเคยเห็นบางครอบครัวเนี่ยเขาสอนให้ลูกเนี่ยยอดกระปุกเนี่ยตรงนี้สำคัญมากตรงนี้สำคัญมากเด็กตัวเล็กๆยอด1บาท2บาทพอวันนึงตั้งแต่เล็กนี่ไม่ต้องเยอะลูกเหลือไม่กี่บาทเหลือ10บาทลูกใส่กระป๋องสัก2บาทสิแต่สิ่งที่ดีเนี่ยทำไมเราไม่ค่อยหัดกันเลยครับนะฮะไม่ค่อยหัดกันเลยแล้วก็อยากจะให้ลูกเป็นคนดีแต่เราไม่เป็นแบบอย่างให้กับเขาเพราะนั้นอุลามะท่านหนึ่งบอกเอาไว้ครับการที่เราให้อะไรกับลูกของเราตอนเล็กๆเนี่ยเหมือนกับเราแกะสลักไว้ในหินมันจะไม่มีคำว่าเลือนจนกว่าหินก้อนนั้นจะแตกหรือแผ่นดินไหวพังทลายไปตราบใดที่ไม่เป็นอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็เหมือนกันเราให้อิสลามกับลูกตอนเล็กๆลูกโตมาในสภาพที่มีอิสลามควบคุมในการดำเนินชีวิตถึงแม้ว่าพ่อจะจบชีวิตไปแล้วจะกี่สิบปีร้อยปีอะไรก็ช่างแน่นอนสิ่งดีเหล่านั้นจะได้กับพ่อแม่ในกุโบสถ์ตราบใดที่ลูกยังทำในสิ่งที่เป็นความดีอยู่ดังนั้นผมจะฝากพี่น้องซึ่งเป็นหะดีษที่มาจากมูอาซครับมูอาซเนี่ยเป็นอุลามะแล้วก็อายุน้อยครับนะครับนบีส่งไปประกาศอิสลามที่ยามันในขณะที่นบีน่ะเดินจูงอูฐมูอาซอยู่บนหลังอูฐครับคำพูดของนบีเนี่ยทำให้มูอาซเนี่ยต้องหลั่งน้ำตานบีบอกไงรู้ไหมโอ้มูอาซเอ๋ยท่านกลับมาเนี่ยอาจจะไม่เจอฉันแล้ว
คำพูดคำนี้ท่านมูอัดร้องไห้ท่านกลับมาเนี่ยอาจจะไม่เจอฉันแล้วสุดท้ายนบีก็ถึงอายันมูอัดกลับมาท่านมูอัดบอกว่าเอาซอนีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้สั่งเสียฉันบีอัสริกะลิมาเต็น10อย่างครับเรามาดูที่ว่าท่านรอซูลได้สั่งเสียอะไรกับมูอัดไว้10อย่างหนึ่งลาตุชริกบิลลาฮิชัยอาลูกมูอัดเอ๋ยท่านอย่าได้สร้างภาคีต่ออัลเลาะห์นะอัลลอฮุอักบัรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราและท่านทั้งหลายอยู่กับลูกเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมของลูกเป็นอย่างไรบ้างเวลาลูกกลับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็ในช่วงของการละหมาดซุบฮีเนี่ยเราได้เรียกลูกเรียกหลานของเราขึ้นมาละหมาดไหมแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยห่วงว่าลูกกลับดึกการบ้านเยอะอย่าไปเรียกมันเลยนั่นท่านยอมแล้วกับพฤติกรรมของลูกที่ผิดๆท่านนบีบอกว่าลายะดะคุลุนยันนาไดยูสไม่ได้เข้าสวรรค์นะบุคคลที่เห็นพฤติกรรมของลูกที่ผิดและไม่เตือนเนี่ยพ่อแม่หมดสิทธิ์ที่จะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ถ้าเขาซึมซับมาตั้งแต่เล็กเรื่องไม่ละหมาดตัวเขาจะละหมาดไหมนี่คือของจริงที่คุยกับพี่น้องให้เห็นภาพเรื่องง่ายๆเลยที่จะให้ครอบครัวของเรารอดในวันอาคิเราะห์เราก็จะต้องทำตัวให้รอดก่อนเพราะอัลเลาะห์บอกอะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูกูอัมฟุสกุมผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกเพราะนั้นกุรอานของอัลเลาะห์พี่น้องจงวิเคราะห์พี่น้องจงพิจารณาพี่น้องต้องตึกตองและกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมจะบอกว่าท่านมูอัดบอกนบีได้สั่งเสียฉันไว้10ประการด้วยกันหนึ่งท่านจงอย่าสร้างภาคีต่ออัลเลาะห์ว่าอินกุตินตะวะฮุริกตะถึงแม้ว่าท่านจะถูกฆ่าหรือถูกเผาทั้งเป็นอัลลอฮุอักบัรและทำยังไงล่ะฮะที่จะไม่ให้ลูกเราเสียอะกีดะห์แต่ทุกวันนี้พอสงกรานต์ปะฉันขอรถปิกอัพนะจะได้เอาโอ่งขึ้นรถไปรดน้ำสงกรานต์กับเขาด้วยเนียดว่าจะให้เขาเย็นก็จะได้บุญลูกอาจจะพูดอย่างนี้ไอ้พ่อก็ไม่รู้เรื่องเอาให้ไปหรือลอยกระทงก็ไปอธิษฐานกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมพอลูกเราเรียนสามัญสูงไงจะลากเข้าสันมาก็ลากไม่เข้าแล้วท่านจะทำอย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีบอกว่าอินกุตินตะวะฮูริกตะถึงแม้ว่าท่านจะถูกฆ่าหรือถูกเผาทั้งเป็นอย่าขายอะกีดะห์เป็นเด็ดขาดจะทำยังไงคนที่เป็นพ่อจะทำไงกับคนที่เป็นแม่อย่างอื่นอัลเลาะห์ไม่ได้บอกนบีไม่ได้บอกพ่อบอกแม่เท่านั้นหะดีษกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออิยะติคนทุกคนจะต้องดูแลและจะต้องเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เราดูแลอยู่และเราจะต้องถูกสอบถามถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ฝากมาให้กับเราดูแลไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นหลานใครบ้างล่ะครับที่บอกว่าฉันไม่มีหน้าที่มีมั้ยเมื่อเกิดมาแล้วบอกว่าฉันไม่มีหน้าที่อะไรเลยไม่ครับพี่น้องหนึ่งหน้าที่ต่อตัวท่านเองหลังจากท่านทำหน้าที่ต่อตัวท่านแล้วลูกที่อยู่ในบ้านหลานที่อยู่ในบ้านจะทำอย่างไรครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักต่อมาอันที่สามอันที่สองครับวะลาตะอุกกอนวาลิได้กะอัลลอฮุอักบัรอย่าได้ทรยศต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เด็ดขาดครับพี่น้องยังไงล่ะครับมันสำคัญแค่ไหนการที่เราทรยศต่อพ่อแม่เอาแค่อัลกอมะครับแค่ทรยศต่อแม่นะคือพูดให้แม่เสียใจนิดเดียวพูดกับภรรยาให้แม่เสียใจนิดเดียวขนาดซอฮาบะไปสอนกะลิมะสอนไม่ล่ะไม่รับครับลิ้นแข็งอ่ะกล่าวไม่ได้แล้วจะเปรียบเทียบกับเด็กทุกวันนี้ล่ะพี่น้องครับมันเห็นเพื่อนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ดีเหนือพ่อเหนือแม่หมดเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่ได้ฟูมฟักลูกตั้งแต่เยาว์วัยถามว่าเวลาเราส่งลูกของเราไปเรียนอนุบาลเนี่ยสองขวบเนี่ยครับบอกลูกยังไงบ้างพี่น้องอยู่ทั้งบ้านบอกลูกยังไงบ้างลองโทรมาหาผมทีครับถ้าไม่ได้ผมจะบอกให้ลูกเอ๋ยลูกจะอย่าแต่งงานกับกาเฟตนะเคยสอนลูกอย่างนี้ไหมพี่น้องลูกมันจะได้ซึมซับจนกระทั่งมันเรียนป.1 ป.3 ป.4 พ่อแม่กรอกหูมันอยู่ทุกวันก่อนที่จะอุ้มลูกเข้าไปอยู่ในโรง
ในอนุบาลลูกอย่าทิ้งละหมาดนะสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสอนจากพ่อจากแม่เอาเรื่องอะไรไม่รู้เพราะอนุบาลนี่เวลาจะนอนเขาให้เอาเด็กไหว้หมอนแล้วก็เรากลับมาไม่ได้ล้มล้างในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะซุ่มฟักสิ่งเหล่านี้ตลอดไปเพราะว่าอะไรเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลากับลูกไปยุ่งอยู่กับการหาริสกีจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะแบ่งให้กับอัลเลาะห์ไปหาริสกีที่จะมาเลี้ยงไอเรือนร่างที่จะไปเป็นนอนนี่แหละครับทุกวันนี้คนยุ่งอย่างนี้นะครับคุณมุสตอฟามีอะไรจะเสริมเรื่องที่คุยบ้างไหมผมก็คุยคนเดียวไปเรื่อยๆนะครับอ๋อผมพี่น้องมีอะไรก็โทรมานะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดสายเนี่ยในช่วงหลังนะช่วงที่สามตอนนี้ช่วงที่สองเราคุยกันสบายๆผมก็ฟังอาจารย์เพลินเป็นร้อนที่จะบอกกับพี่น้องให้ช่วยแก้ปัญหาก็มีนะครับอิสลามรอดได้ก็ตอบกันสองประการบอกไปแล้วนะครับวาอินอามารอกะอันตักรุยะมินอาลิกาวามาลิกถึงแม้ว่าสองพ่อแม่นั้นจะใช้ให้ท่านทิ้งครอบครัวและทรัพย์สมบัติไอสิ่งที่มาอยู่ในกรอบอิสลามเนี่ยต้องปฏิบัติตามครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นพ่อแม่อัลลอฮ์เอามาคู่กับพระองค์นะจงอย่าชริกต่อลอและสองพ่อแม่ของเจ้าท่านต้องทำความดีด้วยครับฉะนั้นอยากเข้าสวรรค์ง่ายๆอยากกล่าวกาลิมาสหาดังง่ายๆหนึ่งอย่าทรยศต่อลอสองอย่าใช้มารยาทที่เลวกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อันยาซามินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำทุกวันที่เราทำอะไรกับพ่อแม่ไว้เดี๋ยวเราแก่ชราพ่อลูกก็จะต้องทำเหมือนเราทำกับพ่อแม่แม้กระทั่งการในอาหรับเนี่ยแม้กระทั่งการพูดคำว่าอุฟกับพ่อแม่ก็ยังไม่ได้เด็ดขาดกับพ่อแม่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั้นสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำชับนะครับต่อมาวะลาตัตรุกันนะศอลาตันมักตูบะตันมุตะอัมมีดันอัลลอฮุอักบัรเป็นสเต็ปเลยนะเป็นขั้นตอนลงมา1อย่าชิริกถึงแม้ว่าท่านจะถูกฆ่าหรือถูกเผา2อย่าได้อะไรทรยศพ่อแม่อย่าได้ทรยศต่อคนที่เป็นพ่อแม่3อย่าได้ทิ้งละหมาดเป็นเด็ดขาดนะครับซึ่งเป็นละหมาด5วักตูโดยเจตนาครับโอ้พอพูดถึงเรื่องนี้คุณมุสตอฟาเอ้ย มันเหนื่อยเหลือเกินนะครับครับคือในกรุงเทพก็ฮัมดุลิลละห์นะครับแต่บ้านนอกนี่มันก็หนักมากนะเพราะอะไรครับเพราะเราไปเน้นหนักกับการที่จะเลี้ยงลูกให้จบแล้วก็เขาจะได้ทำงานดีๆนะครับบางคนก็ทำงานห้างบ้างนะบางคนก็ทำงานในธนาคารบ้างทีนี้ทำงานห้างนี่ไม่ดีตรงไหนครับแต่งตัวเนี่ยดีนะครับเพราะในห้างเนี่ยเขาเปิดเพลง24ชั่วโมงเลยไม่ใช่เหรอคุณมุตตะบะใช่ครับและนบีบอกว่าคนที่ชอบฟังเพลงชอบฟังเสียงดนตรีเนี่ยตายไปในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะเอาตะกั่วมาหยดหูอัลลอฮุอักบัรดีใจนะครับดีใจกับลูกที่ได้ทํางานห้างทํางานดีๆไม่พี่น้องถ้าท่านจริงกับอัลลอฮ์ไม่ยัตตะกิลละยัจญะอัลละฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกฮูมินไฮซูลายะตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับอัลเลาะห์จัดหางานให้เองให้จริงกับอัลเลาะห์และริซกีที่ได้มาก็จะเป็นริซกีที่ฮาลาลมันจะหมดไปในเรื่องของเป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่เราจะได้แต่ว่าเราจริงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ไหนบางคนทำงานไม่มีเวลาละหมาดนบีบอกเอาไว้นะนบีไม่ชอบเลยยังไงล่ะครับกลางวันเนี่ยเหมือนลาครับกลางคืนเหมือนซากศพทำงานดูลาในกลุ่มอาหรับสินะบรรทุกอะไรมาเต็มหลังมันแบกได้หมดแหละครับนะแต่ว่ากลางคืนมันนอนเหมือนตายนบีเปรียบเทียบสูงส่งมากครับกลางวันเหมือนลาทำงานกลางคืนเหมือนซากศพเอ้าพี่น้องคิดดูคุณมุตะฟาคิดดูว่าละหมาดจริงๆตั้งแต่ตักเบสจนกระทั่งไปจบสลามเนี่ยกี่นาทีไม่น่าผมให้10นาทียังเยอะเลย10นาทีเนี่ยยังคุ้มซั่วเลยนะครับไม่ถึงอ่ะตะกี้ผมเริ่มตักเบสน่ะดูเวลาก่อนจะตักเบสน่ะจบละหมาดน่ะขนาดละหมาดช้าๆไปเรื่อยๆน่ะ6-7นาทีเองครับแล้วก็
เวลาที่อัลลอฮ์ให้กับเรา24ชั่วโมงเนี่ยหมดไปยังไงหมดไปกับการประกอบอาชีพที่ไปเลี้ยงเรือนร่างที่จะไปเป็นหนอนไม่ตำหนิครับพี่น้องแต่ท่านต้องแบ่งเวลา24ชั่วโมงให้กับอัลลอฮ์ด้วยงานกลางคืนต้องทำกลางคืนงานกลางวันต้องทำกลางวันละหมาดกลางวันจะไปทำกลางคืนได้ไหมละหมาดกลางคืนจะไปทำกลางวันได้ไหมเราผิดสัญญากับอัลลอฮ์มาตลอดแล้วก็จะไม่ให้ลูกของเราหลานของเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความไม่ดีเพราะว่าเราไม่กำชับไม่จริงจังกับคนที่เป็นลูกเป็นหลานเพราะในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกเหมือนกันว่าเด็กที่เด็กวัยรุ่นที่ไม่ละหมาดเนี่ยเกิดสาเหตุเกิดขึ้นจากเขาไม่เห็นพ่อแม่เขาไม่เห็นแบบอย่างไม่เห็นแบบอย่างที่ดีโอ้บางคนแม่ไปงานครับพอสวมตะลกงสีดำเนี่ยลูกร้องเลยจำไม่ได้นึกว่าผี ก็มันไม่เคยเห็นในบ้านแม่จะละหมาดครับนี่ไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันนี้เพราะนั้นอินนาฮาลากะบีรอตนการละหมาดเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากอิลลาอัลคอซีนอกจากคนที่ละหมาดแล้วมีกุชัวละหมาดสำหรับเขาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะเขาทำดุนยาเนี่ยหูเขาจะเงี่ยฟังกับเรื่องราวของอาคิเราะห์ว่าจะมาถึงเขาเมื่อไหร่พอมาถึงเขาเขาได้พักดุนยาแล้วก็สัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าการละหมาดคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ที่อยู่บนอาราชเดิมทีการละหมาดเนี่ยลงมา50นบีไปต่อรองจนกระทั่ง5เวลาไปพบกับนบีมูซานบีอิบรอฮีมนบีอะไรต่ออะไรเนี่ยอุมมะห์ของท่านทำไม่ไหวหรอก5เวลาก็ยังเยอะนบีขึ้นไปต่อรองเหลือ5เท่ากับ50แต่เราก็ยังทำไม่ได้เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเราเห็นดุนยาสำคัญกว่าอาคิเราะห์พี่น้องจะอยู่ให้สบายต้องให้อาคิเราะห์สำคัญกว่าดุนยาและอยู่สุขครับในขณะที่มีหะดีษของท่านนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านบอกว่า2สิ่งที่ท่านรักมากในดุนยา1คือการละหมาดครับท่านนบีท่านนบีเอาเรื่องของการละหมาดเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ท่านรักที่สุดในดุนยาครับก็เวลาช่วงนี้ก็หมดนะครับเดี๋ยวช่วงหลังพี่น้องจะโทรมาก็ขอเชิญนะครับเพื่อจะตอบปัญหาให้พี่น้องได้รับรู้บ้างว่าวิธีการแก้ปัญหายังไงอินชาอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ We're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still movingกี่น้ำตาหนูพร่าไหลกี่น้ำใจหนูสิ้นหวังกี่เหนื่อยล้าสิ้นแสงไร้พลังกี่ครั้งหนูก็ยังต้องก้าวไปทานน้ำใจมือบนซับน้ำตาแสงศรัทธาโอบกำพร้าได้ก้าวเดินกุรบันเนื้อก้อนโตเพื่อชาวกำพร้าร่วมทำกุรบันกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าและคนยากจนที่อยู่ในการดูแลทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้วัวส่วนละ 4,000 บาทตัวละ 28,000 บาทแพะตัวละ 5,000 บาทติดต่อสอบถามเพิ่มเติม02-934-3495 02-530-3199 081-930-8713ไม่มีการกระทำใดของมนุษย์ที่จะเป็นที่รักยิ่งอย่างอัลลอฮ์มากไปกว่าการทำให้เลือดหลั่งนองเนื่องจากการเชือดสัตว์เพื่อเป็นผีทานแต่จริงแล้วมันจะมาในวันกิยามัตด้วยกับเขาของมันและขีดเท้าของมันและแท้จริงแล้วเลือดจะตกอยู่ณสถานที่หนึ่งณอัลลอฮ์ก่อนที่จะตกถึงพื้นดังนั้นพวกท่านจงตั้งใจให้ดีกับการเชือดนั้นแต่ว่าตั้งแต่รู้จักก็มีวิสกี้ข้าวสารอาหารแห้งมีปัจจัยมีความช่วยเหลือความห่วงใยในด้านของมุสลิมด้วยกันจิมกาเซบายบายเนาะมูเลห์มูปะเดอพวกยาติทีวีดีตุลวะกุมะขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนคนที่ให้คนที่ช่วยเหลือหนูจะขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงคุ้มครองได้วิสกี้จะอัลลอฮ์ประทานพอลงมาให้พวกคุณได้มีความสุขขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนพวกท่านที่มีจิตเมตตากับหญิงมาแล้วก็เด็กกำพร้าจิมกาเซ่บายบายเนาะเจอิเมเดนยาทีวีเกอจิมกาเซ่ขออัลลอฮ์ตอบแทนมือบนทุกคนนะคะขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนการงานของท่านนะคะ
จังหวัดกันล้อคอยรอนกันล้อหูคอยรอนค่ะขอบคุณรายการยาเต็มทีวีจังหวัดกันล้อหูคอยรอนทุกท่านที่สนับสนุนขอบคุณค่ะทั้งหมดที่เราไปเยี่ยมเยียนเนี่ยถ้าไม่ได้ผู้มีจิตศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีผู้มีน้ำใจที่ทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจะไม่ได้รับการดูแลถึงขนาดนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทอล์กหลังเที่ยงนะครับก็ในช่วงนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะโทรศัพท์เข้ามาสดหน้าใหม่นะครับเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อบิดินฮัสซันในเรื่องราวของครอบครัวก็สามารถโทรมาได้นะครับบอกเบอร์ด้วยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ02-530-3199นะครับผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับเป็นบทสัมภาษณ์อุมมุนอับดุลเลาะห์ซึ่งเป็นภรรยาของเชคอุซัยมีนสักใหญ่ที่คนทั้งโลกรู้จักนะใช่ครับเขาได้ถามว่าเชคอุซัยมีนเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงเขาก็ตอบว่าโดยเลี้ยงลูกโดยแบ่งออกไป2ช่วงคือ1ก็คือตอนที่ลูกยังเป็นวัยเด็กยังเล็กยังไม่พ้นอาเกนบาเล็กก็คือในช่วงวัยเด็กเนี่ยท่านก็จะสอนมีเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับทางเจ้าหน้าที่จะรับสายก่อนแล้วค่อยโอนสายมาอีกทีนะครับคุณมุตฟาคุยไปครับก็จะแบ่งการเลี้ยงลูกเนี่ยโอเคโอเคนะครับสวัสดีอัลัยกุมครับสวัสดีอัลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ว่าไงครับว่าไงจากไหนครับดีจังเลยฉันเปิดคอยอาจารย์อะไรเนี่ยวันนี้ป่ะจากไหนครับจากไหนครับเติมจากสะพานสูงมีแล้วเดี๋ยวทางสะพานเช้าให้เปิดดูฉันจะลืมครับครับครับเวลานั่งคอยเลยอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอบคุณครับนะก็อาจารย์ที่ได้ย่างอาจารย์แล้วก็อาจารย์สะพานด้วยนะครับ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 ก็อันว่าคุยไปเรื่องของเชคอุซัยมินนะก็คือในวัยเด็กเนี่ยที่ลูกๆยังไม่พ้นอาเกนบาเล็กเนี่ยเขาก็จะสอนลูกด้วยการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างพาลูกๆเนี่ยไปที่มัสยิดละหมาดให้ลูกดูให้ลูกเห็นตัวอย่างที่ดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็สนับสนุนให้ลูกๆเนี่ยถือศีลอดโอเคไม่ต้องทั้งเดือนก็ได้วัน2วันก็ได้แล้วก็ให้เขาเคยชินโดยพ่อเองเนี่ยจะเป็นทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยสอนให้เด็กจดท่องจำอัลกุรอานซูเราะห์สั้นๆถ้าสมมุติว่าอ่ะวันนี้ท่องจำซูเราะห์อันอีคลาสได้ก็จะมีรางวัลให้บางทีเด็กๆเขาก็ชอบที่จะต้องมีของล่อใจบ้างบางทีเด็กๆเป็นธรรมดาเพราะเหมือนซอฮาบะห์เนี่ยเวลาจะสนับสนุนให้ลูกถือศีลอดเนี่ยก็มีให้ลูกเล่นตุ๊กตาบ้างอะไรบ้าง อันนี้ก็คือรูปแบบในการที่เขาเนี่ยสอนลูกๆเขาในวัยเด็กนะครับกับคุณทนายใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับครับมีโทรศัพท์เข้ามาครับก็อันนี้ก็คือสอนเด็กๆด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเนี่ยฮะสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์หน่อยนะคะครับครับค่ะในกรณีที่เนี่ยจะทำกุรบานโดยที่เดี๋ยวตั้งคำถามไม่ถูกคือลูกป่วยหนักแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดลูกหายจะทำกุรบานเนี้ยใช้ได้ไหมคะอ๋อถ้าลูกหายจะทำกุรบานใช่ไหมใช่ค่ะก็กุรนาซาดนาซาดก็เป็นวาญิบแล้วนะถ้าเนี่ยแล้วเนี่ยก็ต้องทำนะแต่ไม่ผิดหลักอะไรใช่ไหมครับครับไม่ผิดหลักอะไรนะครับแล้วก็เราทานไม่ได้ใช่ไหมจานะหมัดของที่เรานาซาดไว้อะนะเอาขี้รับกันโอเคครับฉะนั้นนะการน้ำมีอะไรไหมแล้วก็อยากถามอีกข้อนึงนะคะครับคือจานหมัดมาเนี่ยสิอันนี้เป็นปัญหาครอบครัวได้ไหมคะได้ครับได้ครับคือแบบหลานมีครอบครัวแล้วก็เลิกกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทางแม่เขาบอกว่าไม่ชอบคือเขารับผิดชอบแต่ให้น้อยอะค่ะแล้วก็ทางแม่ก็บอกถ้าให้น้อยเงี้ยไม่ต้องรับผิดชอบแล้วหลานก็เลยไม่รับผิดชอบอะไรนี้จะเกิดโทษไหมคะจะผิดหลักการไหมคะเรื่องนัฟกะไม่ใช่นัฟกะสิให้หลานน้อยอะ
ช่ค่ะแล้วก็ทางแม่ก็บอกว่าให้น้อยไม่จำเป็นต้องให้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยไม่ให้เลยพ่อต้องดูแลด้วยนะใช่ไหมพ่อต้องดูแลด้วยหรอคะครับต้องดูแลด้วยเพราะว่าทางแม่ก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยสิทธิยังมีอยู่นะแต่ถ้าไม่ทำสิทธิยังมีอยู่คือผิดใช่ไหมคะผิดถ้าพ่อแม่ไม่ให้เลยไม่ได้หรอกผิดถ้าพ่อไม่ให้เลยสิทธิยังมีอยู่ในอิสลามนะแม่ก็ไปตั้งรถไม่ได้คือบอกก็แล้วเขาไม่เชื่อค่ะขอบคุณค่ะยาดาท่านเล่าครับครับสลามตุลาการครับครับก็เป็นบทความของภรรยาของท่านแซคอุไซมีนที่โลกอิสลามรู้จักนะใช่ว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยคืออย่างนี้นะพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังอยู่เนี่ยหะดีษของท่านนบีบอกว่ายูละดุติฟลูอัลันฟิตรอครับคือเด็กเนี่ยมันคลอดมานะโดยธรรมชาติมีอัลลอฮ์อยู่ในความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาครับก็เหมือนเราถามเด็ก 2-3 ขวบเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ไหนมันจะชี้เลยว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าทีนี้พอเราให้หลักให้เนี่ยตรงกับธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างเด็กมันก็จะรับง่ายเลยครับเขาโตมาเขาก็จะซึมซับในสิ่งที่เขาได้ซึมซับมาจากตั้งแต่เขาเกิดแล้วแต่ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เอาอิสลามให้กับเขานะครับให้เรียนรู้อะไรต้องมีอะไรต่างๆนานาแต่เรื่องของอิสลามจริงๆที่พ่อแม่จะต้องให้ในบ้านคือให้สลามเวลาเข้าบ้านแล้วก็พูดเรื่องของอัลลอฮฺอักบัรความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺอัลลอฮฺอยู่ไหนแล้วก็เวลาไปส่งลูกเรียนอนุบาลแล้วก็บอกกับลูกว่าลูกนะลูกต้องกลัวอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อยู่บนอารัชอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าแล้วก็ลูกอย่าแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่อิสลามนะต้องบอกเขาอย่างนั้นเวลาเขาอยู่ในโรงเรียนเขาโตมาเขาซึมซับมาเขาจะซึมซับในสิ่งที่พ่อแม่สอนเรื่องราวที่มันตรงกับธรรมชาติที่เขาถูกสร้างมาครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับบางทีเราเห็นพ่อเนี่ยพาลูกไปละหมาดในมัสยิดเนี่ยสำคัญมากมากอย่าไปตำหนินะถ้าเด็กจะเล่นซนมันจะตีลังกามันจะหายทองหลานมีคนเอาอัลลอฮฺอักบัรมันจะนอนยืดไปเลยยังไม่ได้ประมาณขวบหนึ่งพอดีขวบหนึ่งพอดีเป็นผู้หญิงจะเอาเข้ามาด้วยในละหมาดนะนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นพ่อแม่ที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าทุกคนนะครับอยากที่ว่าเวลาไปอยู่ในหลุมศพแล้วเนี่ยอยากจะได้ความดีจากสิ่งที่เราทิ้งไว้ลูกได้รับเอาไปปฏิบัติสังคมรับเอาไปปฏิบัติหมายความว่าเวลาเราจบชีวิตแล้วเนี่ยสังคมเขาร้องไห้อย่าเป็นบุคคลที่สังคมเขาดีใจเวลาเราตายนะครับ ประการที่4นะครับเดี๋ยวรอโทรศัพท์จากพี่น้องทางบ้านครับคือบอกมาแล้วว่าฟาอินนามันตารกะศอลาตันมุตมักตูบะตันมุตอัมมิดันฟะกอดบริอัตมินซิมมะตุลลอฮ์ซัมมุอะลัยกุมซัมมุอะลัยกุมครับซัมมุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามอัลลอฮุอะลัยกะตุครับจากไหนครับบ้านครับชุมพรครับชุมพรครับชุมพรมาชาอัลลอฮ์ว่าไงบางว่าไงอาจารย์ครับครับลูกหลานไม่อยากละหมาดเนี่ยทำไงครับนะคือเราเนี่ยไม่ใช่เราละหมาดอย่างเดียวต้องขอดุอาด้วยดูบรรดารอซูลสินบียะกบนบีอิบรอฮีมนบีมูซานี่ขอตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องขอตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าเราอย่าสอนลูกเมื่อวานก็สอนแล้วปีกายก็สอนแล้วอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ครับเพราะลูกทรยศเนี่ยอาจจะเป็นการทดสอบของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราห้ามเด็ดขาดในการที่เราจะขอดุอาให้ร้ายกับลูกขอดุอาให้ร้ายกับภรรยาขอดุอาให้ร้ายกับทรัพย์ขอดุอาให้ร้ายกับคุณชายเพราะเขามีเจ้าของพี่น้องท่านต้องอดทนท่านต้องสบาตและก็ดูด้วยพฤติกรรมของเราตั้งแต่เราได้ลูกมาเนี่ยเรามีสิ่งที่ดีงามให้กับลูกได้เห็นไหมและก็สังคมรอบบ้านเป็นสังคมที่สำคัญถ้าบางอยู่กันครับตอนเล็กๆผมก็พยายามพาเขาไปมัสยิดนะครับฮัมดุลิลละครับแล้วก็พาเขาไปมัสยิดและทุกวันนี้ผมก็ยังไปมัสยิดเพื่อเป็นตัวอย่างดีๆกับลูกแต่เวลาบอกเขาเขาพยายามที่ว่าอย่ามายุ่งอะไรแบบนี้ครับโอ้ก็เวลานี้อายุเท่าไหร่แล้วบังตัวผมเมื่อลูกครับลูกกับลูกอ่ะลูกอายุมากแล้วครับอ๋อเหรอนี่ครับก็นิดนึงนะที่ผมจะบอกนะสังคมที่บางอยู่นั้นเป็นสังคมมุสลิมหลายเปอร์เซ็นต์ไหม 50% ถึงไหมทั้งหมู่บ้านเลยครับทั้งหมู่บ้านเลยมีการเรียนการสอนในเรื่องพระศาสนาไหมในชุมชนในหมู่บ้านมีครับมีสอนกุรอานทุกวันเลยครับไม่มีการแปลอิหม่ามทำหน้าที่ไหมครับฮะวันศุกร์มืดลงกับวันจันทร์มืดลงต้องทำหน้าที่เรื่อยไปแล้วก็เขาเอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาสอนหรือเปล่า
สอนครับอันนี้สำคัญมากก็อดทนนะอดทนเรื่อยไปแล้วก็หลักใหญ่คืออย่าตำหนิอย่าด่าทอลูกเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นอมานะจากพระผู้เป็นเจ้าได้ฝากเรามาดูแลนะครับถ้าเราทำทุกสิ่งจนหมดความสามารถแล้วเราก็ยังขอดุอาอยู่ขั้นตอนสุดท้ายเราไม่ต้องรับความผิดของลูกแล้วครับผมแต่ว่าอย่าสิ้นหวังในการขอดุอาในการพูดกับลูกดีๆเราบอกอย่างนี้คืออย่างนี้เขาบอกว่าสุภาษิตก็มีว่าเราอยากจะได้อะไรจากเขาเนี่ยให้เราให้เขาก่อนเราอยากจะฟังคำพูดจากลูกที่ไพเราะเราพูดกับลูกกับหลานอย่างไรตรงนี้สำคัญมากนะบางนะครับครับขอดุอากับอัลเลาะห์นะครับผมอาจารย์ครับครับครับในมุกเกมบางมุกเกมเนี่ยไม่มีละหมาดมันจะมาอาทิมัสยิดเลยเนี่ยเป็นไงครับอ๋ออันตรายมากจะได้รับกับความหายนะในสังคมที่ไม่มีการเรียนการสอนคือความหายนะจะเกิดแล้วก็อัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของคนในหมู่เก็บนั้นในตำบลนั้นถ้าขาดการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาอิหม่ามก็โดนหนักโดนหนักสิโดนหนักคือเป็นผู้นำไงในชุมชนเพราะว่าถ้าคนมีตำแหน่งหน้าที่ทำเนี่ยสังคมจะตำหนิน้อยเพราะไม่กล้าไงคือเป็นธรรมชาติของคนเนี่ยกลัวอิหม่ามเกรงใจอิหม่ามแต่ถ้าอิหม่ามทำหน้าที่อิชาอัลลอฮ์ต่อไปคนดีจะเยอะ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 สุดท้ายแล้วเนี่ยคนไม่ดีต้องคิดนะถ้าเราไม่เข้าไปสังคมกับเขาเนี่ยเราต้องเลือกเอาสองอย่างไม่หนีออกที่นั่นก็ย้ายบ้านออกไปเลยครับแต่ถ้าหากว่าในสังคมไม่มีการเรียนการสอนสิ่งไม่ดีมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นการยอมรับในสังคมกันไม่ละหมาดกันไม่มามัสยิดเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับนี่นี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะบางนะครับผมโอเคนะครับงามครับครับสลามอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์บารักาตุมสลามอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์บารักาตุก็อย่างนี้แหละครับสังคมจึงต้องมีการเรียนการสอนพี่น้องอย่าลืมว่าที่อัลเลาะห์ได้ชมว่าพวกท่านคือประชาชาติตัวอย่างนั้นคือตะมุรูนบินมาอารูฟครับเจ้าสั่งใช้กันในสิ่งที่ดีในสังคมวะตันฮาวนาอานินมุงกัดและเจ้าปามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องไปแล้วนะครับคนคนหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนมาร้อยศพครับถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยในสังคมนั้นน่ะปล่อยให้คนนี้ฆ่าคนถึง100ศพได้ยังไงครับก็แสดงว่าคุณมุตตะฟาในสังคมนั้นเนี่ยไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาครับอย่าลืมว่าเรื่องราวของศาสนานั้นถ้ามีการเรียนการสอนในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยความดีอันนี้มันจะต้องซึมซับไปวันละนิดวันละน้อยวันละนิดวันละน้อยวันละนิดวันจนกระทั่งมันมากพอมันมากเข้าแล้วเราก็สบายใจแต่ถ้าหากว่าไม่มีเลยเนี่ยโอ้อันตรายสุดๆเลยนี่คือสังคมจนกระทั่งได้ไปหานักผู้รู้ไงหลังจากฆ่าร้อยศพแล้วก็ไปหาผู้รู้บอกว่าอัลลอฮ์รับไม่มีกำแพงกั้นระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ที่จะตะบัดที่อัลลอฮ์จะรับเนี่ยไม่มีเลยที่อัลลอฮ์จะไม่รับไม่มีอัลลอฮ์ต้องรับแน่แต่ว่ามีกฎเกณฑ์ว่าท่านต้องออกไปจากแผ่นดินที่ไม่มีการเรียนการสอนเดินไปอย่ากลับมาอยู่แผ่นดินนี้เลยเนี่ยมันเป็นข้อคิดเป็นสิ่งเตือนใจไงที่อัลลอฮ์ได้บอกเราไว้รอซูลได้บอกเราไว้ว่าสังคมไม่มีการเรียนการสอนอะไรจะเกิดขึ้นเด็กผู้หลังทำไงลูกหลานเราทำไงถ้าเราไม่จริงจังกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เนี่ยที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปจนกระทั่งแยกไม่ออกระหว่างเด็กอิสลามกับเด็กที่ไม่ใช่อิสลามแยกตรงชื่อพฤติกรรมเหมือนกันหมดในวันเสาร์อาทิตย์ก็อย่างหลังวันผมเนี่ยโอ้โหรถมันไปน้ำตกกันร้องเพลงกันบึมไปหมดเท่าที่รู้ก็ลูกแขกซะเยอะเลยนี่คือสังคมที่ผู้นำไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาและก็เสนอตัวไปเป็นผู้นำท่านรับหนักนะพี่น้องท่านอาลีบอกคนน่ะใครก็แก้ไขไม่ได้นอกจากคน2ประเภทที่จะแก้ไขสังคม1อิหม่าม2วะลีอุลอัมรนักปกครองครับอิหม่ามใช้ศาสนานักปกครองใช้กฎมันก็เกิดความเกรงกลัวขึ้นเมื่อความเกรงกลัวขึ้นการทำหน้าที่ในเรื่องราวศาสนาก็ทำได้เต็มที่พอถ้าเกิดในชุมชนของเราเนี่ยถ้าสมมติชุมชนของเรามีความชั่วในขณะเดียวกันก็มีคนดีอยู่ด้วยถ้าคนดีไม่ทำการห้ามปรามอันตรายมากห้ามปรามความชั่วเนี่ยคนดีเหล่านั้นก็จะถูกอาสาบไปด้วยใช่มั้ยโดนด้วยวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลลซีนะซะลามูมินกุมฟิข้อสองครับจงกลัวฟิตนะคือความโกลาหลโกลามานที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคนชั่วอย่างเดียวครับเพราะมันมาเขาแล้วโดนหมดเพราะอะไรอ่ะเพราะการที่เราเห็นสิ่งที่เป็นมุงกัดเรามีความสามารถจะพูดได้มีความสามารถจะเตือนได้แต่ไม่ทำอะไรเลยท่านยอมรับสิ่งชั่วนั้นนี่คือสังคม นะครับต่อมาเป็นคำเสียดของท่านนบีที่บอกกับมูอัดไว้เพราะแท้จริงบุคคลที่ทิ้งละหมาด5เวลาโดยเจตนานั้นหมดสิ้นพ้นแล้วจากการรับผิดชอบของอัลลอฮ์หมายความว่าเขาจะใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่สนุกสนานกับเรื่องราวของดุนยาอย่างเดียว
บริบริอามินฮุซิมะตุลลอฮ์ข้อผิดข้อรับผิดชอบของอัลลอฮ์น่ะหมดจะเข้าไปแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในสภาพที่ไม่มีอิสลามควบคุมประการที่5วะลาตัสริบันนัลคอมรฟะอินนะฮูรอซุกุลลิฟาฮิซะตินท่านอย่าได้ดื่มสิ่งมึนเมาโดยเด็ดขาดครับเพราะอะไรเพราะสิ่งมึนเมานั้นมันเป็นสุดยอดของเรื่องฟาซะเรื่องน่าเกลียดเนี่ยพอเมาเข้าแล้วทำได้หมดครับเหมือนกับในประวัติศาสตร์มีไงจับผู้รู้คนหนึ่งเข้าไปอยู่ในบ้านในบ้านนั้นมีเด็กมีเหล้ามีสตรีครับเขาให้เลือกทำเอาอย่างหนึ่งแล้วก็จะปล่อยผู้รู้คนนี้เออถ้าทำสินานี่ถ้าเราแต่งงานแล้วต้องฆ่าเดี๋ยวมีสายน้ำสองให้ฆ่าเด็กฆ่าเด็กก็บาปใหญ่ครับสามดื่มเหล้าคดีก็ถูกเครียดมันอาจจะไม่ตายสุดท้ายก็เอาเลือกเอาการดื่มเหล้าเอากดใช่ไหมกดที่ยังครับยังพูดคำเลือกเอาการดื่มเหล้าดูนะครับคุณมุตตาฟาสมองของเราเนี่ยจะไปวิเคราะห์ในคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้เราคิดเองใช่ไหมว่าเหล้าเนี่ยบาปน้อยอย่างน้อยโดนแค่อย่างน้อยโดนแค่โดนแค่โบยจะ80หรือ40อีกเรื่องนึงครับสุดท้ายพอดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยฆ่าเด็กทำซินาด้วยอัลลอฮุอักบัรนี่ไงที่เราบอกว่าไอ้นู่นบาปเล็กน้อยไอ้นี่บาปเล็กน้อยทำเถอะมันไม่ได้ในคำสอนของอัลเลาะห์นะครับพี่น้องสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมวะสายหลุดไปแล้วสายหลุดครับครับต่อก็เดี๋ยวก็โทรออกมาเบอร์นี้ก็ได้เวลาจะหมดเหรอหมดยังยังครับยังครับยังมีเวลาเหลืออยู่ครับสุดท้ายก็เอาสมองไปคิดว่าอันนี้เลือกเอาดื่มเหล้าดีกว่าน้อยหน่อยไม่ถึงกับตายสุดท้ายพอเมาแล้วเนี่ยซินาก็ทำฆ่าเด็กก็ฆ่าเพราะนั้นปัญญาของมนุษย์มันไปไม่ถึงหรอกครับเราพินิจพิจารณาในสิ่งที่มันเป็นคำใช้ของอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับพิจารณาตรงไหนถ้าอัลลอฮ์ใช้เนี่ยสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งดีทั้งหมดเลยครับถ้าอัลลอฮ์ห้ามอย่าเสนอตัวไปทำมันอันตรายสุดๆแค่นี้พอแล้วอย่าเจาะไปลึกเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องที่ว่าเอออะไรมันก็ง่ายมันไม่ได้นะครับนะกดเลยรอเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณต่อมาครับครับซาเมกุ้มครับซาเมกุ้มรอตลอดประกาศถูกครับจากไหนครับอยากจะถามอะไรแปลรายเดือนของอาจารย์ลิบดีนะคะวันไหนก็ผมมีทุกวันพระหัสตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง3โมงเย็นนะเพราะโปรแกรมเขาเปลี่ยนไปช่วงนี้นะครับกลางวันเหรออ่ะก็นี่แหละช่วงเวลานี้แหละออกสดอยู่นี่แหละกำลังเนี่ยบ่ายโมงครึ่งถึง3โมงเย็นแต่ของ TM น่ะหลังซุบฮีกับหลังบ่ายของ TM อ่ะ15นาทีหลังซุบฮีกับหลังบ่ายนะของ TM แต่ของยาตีนเนี่ยฉันจะไปฟังนึกว่ากลางคืนอ๋อที่บ้านวันนี้ที่บ้านมีคืนนี้ที่บ้านผมเนี่ยคืนนี้อ๋อคืนนี้ใช่มั้ยคืนนี้อ๋อครับครับนี่แฟนเพลงอ่ะแฟนนี่นะแกแฟนคลับเลยเหรอแฟนคลับเหรออาจารย์ดีนะฮะครับครับคืนนี้คืนนี้หลังละหมาดอิซาแล้วหลังละหมาดอิซาแล้วคืนนี้ครับ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 สลามอะไรกุ้มสลามดูดินแล้วพอดีแล้วเขานั่นมาติงมาเราจะได้บอกไปในรายการด้วยประการต่อมาเรื่องดื่มเหล้านะเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเมาสิถ้าเมาแล้วก็ตายเนี่ยอันตรายมากมากครับอันตรายมากๆเมากำลังตายเนี่ยดังนั้นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเรื่องของสิ่งมึนเมาเรื่องของยามาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะพี่น้องเตือนลูกบอกลูกนะมันมีนะครับสายโทรศัพท์ของผมเนี่ยเขารับประกันว่า6วันเนี่ยทิ้งเด็ดขาดเลยทีนี้ผมมองว่าบุคคลที่กินยามาเสพยามาและเลิกไม่ได้เนี่ยท่านไม่ต้องการเลิกผมมองอย่างนี้นะท่านไม่ต้องการเลิกถ้าท่านต้องการเลิกเนี่ยโทรมาหาผมครับผมมีเบอร์แล้วเขาประกันว่า6วันเนี่ยหายเลยครับทีนี้เราก็ขอจากเจ้าของปัญหาด้วยคืออัลลอฮ์ครับใช่ไหมไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาแล้วเอาปัญหานี่มาแก้คนเดียวอัลลอฮ์เป็นเจ้าของปัญหาบอกให้อัลลอฮ์รู้ให้อัลลอฮ์ช่วยเราในการที่จะแก้ปัญหาด้วยเดี๋ยวเราก็เลิกได้ครับแต่คนที่ไม่ต้องการจะเลิกคือท่านไม่อยากจะเลิกผมมองตรงนี้แล้วเรามาพิจารณากันง่ายๆหลังในรอมฎอนเนี่ยเราทิ้งอะไรได้หมดเลย
แต่ทำไมไม่ทิ้งตลอดไปล่ะขอกับอัลเลาะห์ในช่วงรอมฎอนดุอามุสตะยับในขณะที่จะละสิ้นอดในขณะที่กินข้าวสุฮูดเนี่ยดุอามุสตะยับแต่เราพอหลังจากรอมฎอนแล้วก็มีอย่างเดิมอ่ะไอสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราดื่มไปมันไม่ใช่นะครับพี่น้องต่อมาอันที่6นะครับพี่น้องวะอียากะวัลมะซียะให้ระวังเรื่องการทรยศต่ออัลเลาะห์ฟะอินนะมะซียะตะฮิลลุสซะกติลลาฮิเพราะแท้ที่จริงการทรยศต่ออัลลอฮ์นั้นมันทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธขี้หูครับอัลลอฮ์จะไล่ออกจากความเมตตาพออัลลอฮ์ไล่ออกจากความเมตตาเนี่ยพฤติกรรมของเราจะเป็นเรื่องที่เลวหมดเลยจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีหมดเลยเพราะอัลลอฮ์ไล่ออกจากความเมตตาของพระองค์แล้วนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักเพราะทุกคนเนี่ยมีลูกมีหลานกันทั้งนั้นเลยอย่าให้เป็นลูกเป็นหลานเราแค่โลกดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ใช่อย่าอย่างนั้นพี่น้องถ้าถามว่าทุกคนรักไหมโอ้โหพี่น้องครับเขาถึงบอกว่าลูกเนี่ยขี่หลังปุ้มแต่หลานเนี่ยขี่คอปัสสาวะเยี่ยวรถศีรษะยังหัวเราะเลยดีใจความรักที่มีต่อหลานแต่ว่าเรารักเขายังไงพี่น้องนี่เป็นคำถามไงเรารักเขายังไงเราได้ให้ลูกให้หลานเราเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามได้บ้างไหมคือจะรักเขาแค่โลกนี้หรือว่าจะรักไปถึงโลกหน้าด้วยมันไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าผมห้ามในการที่จะศึกษาเรื่องสามัญไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเลยถ้าเก่งทั้งสองลูกเราดูสิคุณมุตตฟาดูอาเนี่ยเราขอสองลูกรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสซานะวะฟิลอาคิเราะติฮัสซานะวะกินาอะซาบันนารครับโอ้พระเจ้าขอพระองค์จงให้ดุนยากับเราเนี่ยให้ดีให้สวยให้แจ๋วและก็อาคิเราะห์ก็ต้องให้แจ๋วด้วยก็หมายความว่าแกร่งทั้งดุนยาและก็แกร่งทั้งอาคิเราะห์ทีนี้เรามาดูอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยะบุดุนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมาเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ทีนี้ไอ้งานดุนยาที่เราทำเนี่ยเราจะมีธุรกิจอะไรก็ช่าง10ธุรกิจธุรกิจใหญ่ๆต่างประเทศต่างชาติทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราเอาธุรกิจอันนั้นน่ะมาอาลาก็มาสัมพันธ์กับเรื่องอาคิเราะห์แน่นอนครับผมต่อให้คุณมีธุรกิจ100ธุรกิจอัลเลาะห์ก็จะไม่ให้ท่านเหนื่อยคือเรียกว่าทำธุรกิจในดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์ด้วยให้เป็นอาคิเราะห์คือเอาอิสลามมาควบคุมครับอัลเลาะห์ก็จะส่งคนดีๆมาช่วยเราพอถึงปีเราก็จ่ายซะกาตดูแลคนยากไร้ดูแลเด็กที่เรียนดีและพ่อแม่ยากไร้ครับรางวัลอันเนี้ยเยอะเหลือเกินที่ผมบอกว่าถ้าผมมีทรัพย์เนี่ยผมจะช่วยทีวี จะช่วยเด็กที่เรียนศาสนาและพ่อแม่ยากไร้เอ้าคุณมุตตฟาคิดดูนะเราเนี่ยมีเงินเยอะแยะมากมายก่ายกองหูเราเนี่ยฟังว่าโรงเรียนไหนที่เขามีการสอบแล้วเนี่ยเด็กไม่มีตั๋วเครื่องบินพ่อแม่ยากไร้แต่ลูกสมองดีมากเราไปช่วยเหลือจนกระทั่งเขาเรียนจบและเด็กคนนี้มาสอนคนหมื่นคนแสนคนล้านคนอัดดาลุอัลคอยริกาฟาอิลิคนที่ชี้แนะให้คนทำดีมันเขาทำด้วยสวรรค์เป็นของเราไหมครับเพราะนั้นจะจนหรือจะรวยมีสิทธิ์เข้าสวรรค์แต่คุณต้องเข้าใจศาสนาแต่คุณไม่มีความรู้แต่คุณมีทรัพย์อัลเลาะห์ให้ท่านมีทรัพย์แต่ท่านก็ใช้สายตาเอาหูเงี่ยฟังไต่ถามเข้าโรงเรียนไหนบ้างปีนี้สอบแล้วเด็กยากไร้เอาเงินเราไปซื้อตั๋วเอาเดือนละเท่าไหร่เอาไปเลยพี่น้องคนที่ฉลาดเท่านั้นแหละคือคนที่ขายดุนยาแล้วก็เอาอาคิเราะห์ครับเพราะอะไรอ่ะท่านนบีบอกว่าถ้าดุนยานี้เรากานัดดุนยาตาซุนอินดัลลอฮ์ถ้าดุนยานี้มีความสำคัญณที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงนะน้ำสักหยดเดียวจะไม่ให้ผู้ปฏิเสธดื่มครับแสดงว่าเชิญเลยคุณจะเอายังไงเชิญเลยเราให้ผมถึงพูดเสมอว่าการให้ของอัลลอฮ์นั้นให้สองอย่างให้อย่างรักและก็ให้อย่างโกรธครับให้อย่างรักคืออะไรเวลาอัลลอฮ์เวลาเราทำธุรกิจปีนี้น่ะได้20ล้านครับบ่นยังไงรู้ไหมคุณมุตตฟาอัลลอฮ์ฉันเหนื่อยอีกแล้ว
10-20 ล้านนี่ของใครตะใครบ้างก็ไม่รู้เอาบัญชีมานับเลยของเด็กเรียนดีพ่อแม่อยากไร้หญิงไม่เด็กกำพร้าองค์กรที่ทำงานศาสนาเอาไปนี่เขาเรียกว่าให้อย่างรักและคนพวกนี้จะรับไม่ไหวจะให้อย่างเดียวและให้อย่างโกรธล่ะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์ด่ารอซูลแต่อัลลอฮ์ให้ให้เขารวยพี่น้องอย่ายินดีกับคนเหล่านี้นะทำไมล่ะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราละหมาดจะตายอัลลอฮ์ให้จนไอ้พวกนู้นไม่ได้ละหมาดเลยแล้วก็ด่าอัลลอฮ์ด้วยตำหนินบีด้วยทำไมรวยเอาไหมล่ะถ้าจะให้อัลลอฮ์ให้ท่านยังคนปฏิเสธเนี่ยให้แค่ดุนยาและอาคีรอไม่ต้องเอาแล้วท่านจะเอาไหมพี่น้องที่กำลังฟังอยู่เนี่ยจะเอาไหมรวยอย่างกาเฟสเอาไหมถ้าไม่เอาอยู่อย่างจนในสภาพที่ต่ออัตต่อรอแล้วก็พักดีต่อรอนั่นแหละท่านจบชีวิตเมื่อไรสวรรค์เป็นของท่านครับพี่น้องอีชาอัลลอฮ์วันนี้เวลาเราพบกันหมดแล้วอีชาอัลลอฮ์ทุกวันพระหัสนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง3 โมงเย็นจะคุยกันในเรื่องนี้นะทอกตอนบ่ายใช่ไหมใช่ทอกหลังเที่ยงครับรายการทอกหลังเที่ยงทอกหลังเที่ยงครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์We're not breaking, we're still strong. No matter what